สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์และววันนี้แม่นายก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้แม่นายจะมาชวนเพื่อนๆทําครีมบํารุงผิวสําหรับกลางคืนกันนะคะสําหรับสูตรนี้จะเป็นครีมสําหรับคืนความอ่อนเยาว์ให้แก่ผิวจะช่วยเรื่องลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและสําหรับใครที่มีใบหน้าหมองคล้ำผิวหน้าไม่ขาวกระจ่างใส ต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้ทําง่ายมากๆเลยค่ะและสําหรับใครที่มีริ้วรอยรอยเหี่ยวยน่นรอยตีนกาสามารถใช้เนื้อครีมตัวนี้นะคะมานวดยกกระชับผิวได้เลยนะคะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและว,วิธีการทําได้เลยค่ะ สำหรับส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้สามารถใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้สดหรือว่าเป็นเจลว่านหางจระเข้สำเร็จรูปก็ได้นะคะเจลว่านหางจระเข้สองถึงสามช้อนชาส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นเบบี้ออยล์นะคะสำหรับเบบี้ออยล์เขาจะช่วยเรื่องเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวทำให้ผิวเราเนียนนุ่ม และยังจะช่วยเรื่องลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาด้วยค่ะสําหรับใครที่ไม่อยากใส่เป็นเบบี้ออยสามารถใช้เป็นวิตามินอีหรือว่าน้ํามันมะพร้าวสากัดเย็นก็ได้นะคะใช้ปริมาณ1ช้อนชาค่ะสำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นผงขมิ้นชันนะคะ สำหรับผงขมิ้นชันจะช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวช่วยต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาต่างๆและยังจะช่วยเรื่องชะลอริ้วรอยก่อนวัยด้วยค่ะและผงขมิ้นชันจะทำให้ผิวเราขาวเนียนกระจ่างใสและมีผิวที่เนียนเรียบขึ้นด้วยค่ะสำหรับการใช้ผงขมิ้นชันแนะนำใช้อย่างทีละน้อยนะคะเพราะว่าผงขมิ้นชันเขาจะมีสีที่ ออกเหลืองส้มกว่าผงขมิ้นปกตินะคะแต่ถ้าใครที่ใช้เป็นผงขมิ้นปกติก็สามารถใช้ปริมาณเยอะกว่านี้นิดหน่อยได้นะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยนะคะหากระปุกมาใส่ครีมไว้นะคะสำหรับสูตรนี้ไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็ได้นะคะสามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องได้ตามปกติได้เลยค่ะ สำหรับวิธีการใช้นะคะสามารถทาผิวหน้าก่อนนอนได้เลยนะคะสูตรนี้ยังจะเป็นเนื้อครีมที่สำหรับนวดยกกระชับผิวหน้าได้เลยนะคะอ่าทาให้ทั่วใบหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวเรามานวดผิวกัน สำหรับใครที่มีริ้วรอยรอยเหี<ๆ>่ยวย่นรอยตีนกายเยอะๆให้นวดผิวหน้าทุกๆวันก่อนนอนประมาณสัก5 1านาทีนะคะใช้นิ้วกลางใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางนะคะสองข้างนะคะมานวดวนเป็นก้นหอยเลยนะคะการนวดผิวหน้าจะทําให้แบบเหมือนผิวเราได้ออกกําลังกายผิวเราจะดูยกกระชับขึ้นด้วยนะคะสําหรับใครที่มีริ้วรอยเยอะๆค่ะ นวดให้ทั่วก่อนนะคะสำหรับตรงหน้าผากนะคะสามารถนวดไล้ขึ้นแบบนี้ได้เลยนะคะมือนะคะทำแบบนี้นะคะแล้วก็ทำแบบนี้เลยเพื่อจะทำให้แบบให้ตาตกนะคะ,ะนวดวนไปค่ะใช้มืออย่างนี้เหมือนกันอ่าล็อกค้างไว้ ก็ไลท์ขึ้นมาจะทําให้มีกรอบหน้าที่ชัดเจนนะคะสําหรับใครที่มีเหนียงเยอะๆหรือว่ามีแก้มหย่อนคล้อยนะคะอ่าเสร็จแล้วนํามืออย่างนี้นะคะมาประกบกันมาประกบกันแล้วก็กดตรงใต้ตานี้นะคะแล้วก็ไลท์ไปทำสองข้างเลยค่ะอันนี้แม่นายจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างเดียวนะคะสําหรับใครที่มีร่องน้ําหมากตรงนี้นะคะสามารถใช้นิ้วกลางอย่างงี้ค่ะ อ่าไลท์ขึ้นมาอย่างนี้เลยนวดทุกคืนประมาณ5-10นาทีนะคะจะสังเกตได้ว่าประมาณสักหนเดือนนะคะจะมีความแบบเห็นผลอย่างแตกต่างขึ้นมาเลยค่ะสำหรับเนื้อครีมนะคะเราไม่ต้องล้างออกเลยค่ะและสูตรนี้ถ้าทำเป็นประจำทำทุกวันความเห็นผลเขาจะชัดเจนยิ่งขึ้นเลยค่ะ และสำหรับคลิปนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ